ของที่กันเนี่ยไปไล่เคาะลงทีละลงแล้วบอกไปกับพี่นะไปกับพี่นะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านพระเองก็บอกกับทางของเจนว่าที่เราไปทำแบบนั้นน่ะดวงวิญญาณเขาไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมมีอีกหนึ่งความคิดเห็นจากบุคคลที่อยู่ในแวดวงของวิญญาณค่ะเป็นฤาษีในจังหวัดตรังเขานั่งทางในแล้วก็บอกว่าวิญญาณเด็กๆตอนนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกคนนึงเกาะคอคนนึงเกาะเอวคนนึงเกาะขาเกาะติดอยู่กับพ่อกับแม่แบบนั้นเพราะว่าวิญญาณของเด็กๆ เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนี่คือฤาษีเจริญตักศิลาตาไฟค่ะคุณผู้ชมสำนักศักยันต์ฤาษีเจริญอยู่ในพื้นที่อำเภอห้วยยอดของจังหวัดตรังก็ใกล้ๆกับบ้านของเอ็มนั่นแหละบอกว่านั่งทางในและร่างของเด็กที่ถูกฆ่าแล้วทิ้งน่ะเหมือนมีอะไรบางอย่างมาทับร่างเอาไว้ไม่ให้คนเห็นน่ะอาจจะไม่ได้เป็นกระถางต้นไม้นะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าท่านบอกว่านั่งทางในมันไม่ได้ชัดดูแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นพื้นที่โล่งๆส่วนวิญญาณของเด็กๆลูกของเจนของจุ๋มอยู่กับตัวพ่อตัวแม่แหละไม่ได้ไปไหนหรอกเพราะวิญญาณของเด็กเนี่ยยังไร้เดียงสาฤาษีบอกว่าน้องไม่รู้จักความตายนะคะเด็กจิ๋วขนาดเขายังไม่รู้ตัวอย่างนั้นเหรอนะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าตายคืออะไรเขาก็จะอยู่กับพ่อแม่เขาก็จะอยู่กับพ่อแต่วิญญาณอยู่นะคือจิตสุดท้ายก่อนตายอ่ะเขาก็จะอยู่กับคนที่ให้กำเนิดเขานี่แหละมีอยู่คนนึงเกาะคอมีอยู่คนนึงเกาะเอวอยู่กับพ่อกับแม่แบบนั้นเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาจะไปที่ไหนฟังเสียงฤาษีเจริญตักศิลาตาไฟค่ะคือเด็กถ้ามันเกิดอย่างนี้เด็กคือเหมือนกับว่ามันไม่รู้ว่ามันตายยังมันตายหรือยังก็ไปฟังไปก็ต้องไปส่งให้พาไปส่งพาเสื้อผ้าพวกนมพวกน้ำพวกขนมไปให้มันแล้วก็ให้ส่งมันไปเกิดเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างคือมันติดมันติดพ่อกับแม่อย่างเดียวเพราะบางทีมันก็รู้ว่าคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่มันก็ต้องตามขี่คอบ้างลัดเอวบ้างคือมันก็อยู่งั้นเหมือนกับอะไรพันธนาการเหมือนอะไรติดอยู่เลยฤาษีเจริญนะคะนอกจากที่จะเล่าให้ฟังว่าวิญญาณของเด็กๆก็ไม่ได้ไปไหนหรอกคุณผู้ชมเขาลองเอาวันเดือนปีเกิดของเจนเนี่ยมาถอดรหัสเป็นตัวเลขดูด้วยเลขของเจนเนี่ยตรงกับเลข127ฤาษีดูแล้วบอก127โอ้ยอันนี้ไม่ได้โดนยาเสน่ห์อะไรหรอกไม่ได้เกี่ยวกับว่ารักผัวหลงผัวเพราะว่าตัวเองไปโดนเสน่ห์อะไรแต่ว่าเป็นคนมีกรรมค่ะเป็นคนมีกรรมเก่ามาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็เลยเป็นคนไม่หนักแน่นโดนครอบงำโดนชักจูงได้ง่ายส่วนเลขที่อยู่ข้างล่าง626อันเนี้ยคือเลขของเอ็มนะคะคุณผู้ชมเลขของเจนคือ127เลขของเอ็มคือ626แล้วพอเอาเลขของคนทั้งคู่มารวมกันฤาษีเจริญบอกว่าดูแล้วทั้งคู่เลยนะอายุสั้นแล้วก็ไม่ได้ตายแบบปกติดีด้วยค่ะคู่ไหมถ้าว่าคู่นี้คือถ้าเป็นตามดูเลขดูวันเดือนปีเกิดแล้วคู่นี้จะอยู่กันไม่ได้ตลอดจะอยู่ไม่ถึงแก่แต่ถ้าดูเลขแล้วผมว่าน่าจะชีวิตสั้นดูเลขแล้วน่าจะชีวิตสั้นไม่น่าจะอายุยืนยาวตายโหงด้วยอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ตายดีครับไม่ได้ตายแบบแก่ตายอ่ะโอ้โหฟังแบบนี้แล้วก็บางคนบอกว่ามันก็สมควรแล้วอ่ะที่จะเป็นแบบนั้นนะครับ